เหรอเป็นโผล่ขึ้นมาใช่ไหมมันโผล่ขึ้นมาไขมันอ๋อพอแค่นี้รู้แล้วครับว่าคืออะไรคำถามนี้ว่ามีเจ็บปวดไหมครับจุดนี้ก็มันมีปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บหลังเป็นบางครั้งจุดนั้นเนาะแล้วก็เส้นคล้ายๆมันไม่ยืดอ่ะแบบนี้มันตึงไปหมดเลยแล้วก็คอเส้นคอมันเรารู้สึกมันไม่สบายมากโอเคทั้งหมดแล้วเอาหนึ่งเดียวนะแปลว่าต้องจุดไหนที่รู้ว่าหนักที่สุดเนาะจะให้ผมช่วยอะไรจุดที่มันหนักที่สุดคือหนึ่งเดียวใช่ครับจุดที่หนักที่สุดก็ปวดหลังตรงนั้นเนาะฮะโอเคครับดูหลังจะหายครับจุดหนักสุดไอ้นี่ส่วนเป็นแม่ทัพนะถ้าจับแม่ทัพได้สบายมากโอเคนะครับจับไม้เล่นหนึ่งได้ทุกอย่างอ่อนหมดโทษครับครับสบายทิ้งสบายสบายโทษครับครับครั้งหนึ่งใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวหลักครับผมมีแน่นอนพลังตรงนี้โทษครับไปแล้วจ้าอุ๊บเอาละนั่งให้ตรงเฉยๆผมต้องเริ่มต้นที่แม่ทับสมองจะสั่งการโทษครับเท่านั้นเองครับแต่แล้วก็ไปนะฮะหลังไปแล้วนะครับนี่แน่หลังนี่เห็นไหมที่ว่าตึงๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับก็อ่าฮะตึงแล้วจะหย่อนโทษครับหลังเอวจุดนั้นแหละครับถามว่าจริงไหมเยอะฮะโทษครับครับโทษครับใช้ความรู้สึกให้เป็นประโยชน์โทษครับนี่นะแหละแล้วสัมผัสตรงทิ้งไปเลยครับโทษครับปุ๊บปุ๊บจะรู้สึกทันทีว่าถูกปลดปล่อยหรือไม่เป็นคำถามเปิดโทษทีนึงโอเคครับขยับเองนะสิครับสบายขึ้นครับตึงแปลว่าหย่อนหย่อนหย่อนอยู่ในเย็นที่สบายตัวไหมครับสบายครับบอกแล้วยิงทีเดียวได้นัดเดียวได้ทั้งหมดเนี่ยคำว่าองค์รวมมีพลังงานนี้พลังงานเดียวที่จะเซตอัพจิตได้หมดทั่วร่างกายมันสัจจ์มันมาถึงยุคของมันผมใช้คำว่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มาจากพัฒนาศักยภาพของสติสมาธิจิตให้บริสุทธิ์ได้ใช้จิตรักษากายส่วนตัวยังไม่พอมันโอเวอร์รักษาผู้อื่นได้ด้วยตามที่ได้รับในขณะนี้ตรงนี้มันจะแชร์ด้วยความรู้สึกคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกครับซึ่งต่างจากวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับเพราะเขาไม่สามารถชั่งตวงวัดความรู้สึกได้นั่นคือจุดบอดของวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรื่องของชีวิตจิตใจมันออกมาเห็นไหมครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตโอเคนะถ้าสิ่งมีชีวิตวิทยาศาสตร์มาใช้ไม่ได้ละเป็นเรื่องธรรมชาติละเพราะฉะนั้นธรรมชาติมาแล้วครับงั้นการปรับธรรมชาติ
แน่นอนฮะต้องเข้าใจทางลึกของธรรมชาติของแก่นแกนธรรมชาติต้องไปเข้าใจถึงระดับนิวเคลียสครับของธรรมชาติของพืชหรือธรรมชาติของสัตว์ต้องเข้าใจไปถึงนิวเคลียสนะครับไม่รู้จิตเท่านั้นจะแยกอยู่ตรงกลางหรือว่าแยกโปรตอนกับนิวตรอนจากกันได้มีจิตอย่างเดียวครับส่วนทางวิทยาศาสตร์ที่เขาแยกก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ทันทีครับนั่นคือวิทยาศาสตร์ส่วนทางด้านจิตศาสตร์นั้นก็อย่างที่ว่ามาเนี่ยครับนั่นคือผลของเขาชัดๆมาถึงยุคครับที่จะให้รู้แหละเข้าใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับคนในที่เข้าใจเรื่องนี้ดีสันติสุขเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกขอให้เกิดขึ้นกับมนุษย์อยากให้มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ผู้เป็นผู้นำ CEO ทุกคนจะถ้าหาก็ CEO ไม่ได้ตรงนี้แตกเพราะว่า CEO นี่มันสั่งการได้ซ้ายขวาโดยอำนาจหรือลายเซ็นผิดคือผิดเลยผมจะรู้ว่าเราทำผิดถูกสำหรับคนที่เป็น CEO งั้นพอเวลามีพลังงานเข้าสู่ตรงกลางปุ๊บมันจะแชร์ครับจะแชร์ให้เกิดการลงตัวก่อนจะเซ็นปุ๊บมันจะมีภาษาแก้อยู่ภาษาในอ่านเรียบร้อยนะฮะเอาคำนี้ใส่ปุ๊บจากแข็งจะเป็นอ่อนไม่งั้นจะไปเต็มตัวคือคนเข้าใจว่าจะเข้าใจภาษาแตกฉานภาษาแตกฉานความหมายของภาษาจำเป็นมากครับก่อนที่จะลงนามสำหรับผู้ที่มีอำนาจจำเป็นมากมากผิดคือผิดเลยสุดขั้วเลยถ้าคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นห่วงเป็นใยคนที่มีออเทอริตี้ในดวงแบบเสร็จเป็นห่วงทุกวันผมยิ่งห่วงเพราะว่าปุ๊บมันผิดเลยแก้ยากด้วยยิ่งกฎหมายเห็นไหมครับ จริงๆผมอยากไปอ่านกฎหมายก่อนที่จะผ่านผิดอะไรประกาศนักกิจจามันต้องไปเอาพวกอะไรกรรมการกฤษฎีกาจริงๆถ้าผมไปอ่านตัวสุดท้ายปุ๊บผมจะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้มันจะไปทำอะไรให้กับมนุษย์ได้รับความเดือดร้อนผมจะรู้ภาษาแต่ขอให้ผ่านสายตาและจะแก้คำให้ปรับคำให้นี่ฉะนั้นมันจะเสียหายมากครับเนี่ยกฎหมายเสียหายมากผมเข้าใจในกรอบทุกวันนี้มันบางทีกฎหมายมันเป็นไปตามความต้องการของคนและนั่นแหละคนไม่กี่คนนั่นแหละครับนั่นแหละครับอยากจะอ่านตรงที่จะก่อนที่จะประกาศในราชกิจจาเขาก็ไม่ให้อ่านครับหรือว่าก่อนที่จะมีการลงพระนามเลยว่าไปเนาะส่วนก็ไม่ได้สั่งมาได้ผมก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องไม่ทำอะไรได้แค่อ่านนั่นเองเขาก็เหมือนหักหน้าเขาอ่ะจะไปแก้อะไรเขาช่วยกันไหมล่ะคิดจะช่วยกันไหมล่ะเขาไม่เอาเนี่ยทุกวันนี้มันไปไม่ถึงตรงนั้นไงนั้นก็อีนานทั้งนั้นก็ใช้คนรุ่นต่อไปก็ใช่เพราะว่ามันก็ยังมีทุกวันนี้หมายถึงว่าพวกใครพวกมันไงเป็นมานานแล้วคำนี้ไม่แล้วเขาก็พยายามที่จะไม่ละไอ้ส่วนนี้ไงก็เลยไปกันใหญ่ทีมึงทีกูทีมึงทีกู มันก็สังคมไม่จบไงก็เป็นวัฏฏะสงสารคนรุ่นต่อไปครับรุ่นเราจะรอดได้หรอใช่รุ่นต่อไปจะรอดอย่างเดือดร้อนครับเดือดร้อนรุ่นต่อไปแล้วก็คนที่วัฒนธรรมอื่นจะเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมบ้านเมืองครับจะเข้ามารูปแบบของเงินตราครับเมื่อทำบ้านเมืองเราก็จะอ่อนแรงอ่อนแรงแข็งแรงแล้วใครจะมาปอบพูดมันใช้เวลายาวนานยาวนานนะครับว่าจะทำไม่ใช่แค่ข้ามเดือนข้ามปีข้ามคืนนะสะสมกันเป็นรุ่นต่อสู่รุ่นนะครับคนที่เข้าใจเรื่องนี้มันก็จะง่ายคนไม่เข้าใจก็อย่างว่าก็เป็นห่วงคนมีอำนาจใช้อำนาจโดยด่วนโดยพลันอันตรายได้รับการกันกรองให้รอบรู้รอบครอบทั้งเก็บเวลามือผมไม่แล้วผมชอบมันจะเบาครับจะเบาไปหมดครับ
เคยเป็นตะคริวจะไม่เป็นแค่นี้นะจะไม่เป็นโทษครับสุดแล้วเบาหมดไหมครับทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายนิ้วเท้าของเนื้อเท้าไอ้ไขมันสูงนี่คือเรื่องของหมอไอ้ไขมันสูงคือเรื่องของหมออยากหายจากการอึดอัดเนี่ยชัดที่สุดจะอยากหายจากการอึดอัดก็คือต้องการเบาตัวแค่นี้ทีนี้มันสมมติว่าเราทำอะไรท่าเดียวและนานๆมันเหมือนจะตะคริวขึ้นบ่อยอ่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าจะไม่เป็นตะคริวผมดักไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันคล้ายๆโดยก็คอยสังเกตนะความถี่ที่มันเป็นมาตะคริวล่าสุดเมื่อไหร่ครับต่อไปนี้จะไม่เป็นตะคริวดูสิครับเวลาที่ได้มันช้าๆแล้วก็เริ่มเป็นเหมือนช้าๆแล้วจะเป็นตะคริวอะไรนะเพราะว่าผมดักคำว่าตะคริวให้เรียบร้อยแค่นะไม่จะไปต้องถามก็ได้เพราะผมสัมผัสปุ๊บจะเริ่มครับสัมผัสผิวกายสัมผัสกล้ามเนื้อจะรู้พอประมาณก็เลยบอกให้ทราบเอาไว้กันเนาะโอเคให้คะแนนเองครับผมได้กี่คะแนนคำว่าดีส่วนตัวต่อตามความรู้สึกครับผมให้90ครับ90คะแนนเปอร์เซ็นต์โอเคจบครับครับขอบคุณดีครับ